สวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับทุกๆคนนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับก็ขอฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมเอกสายหมุนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทำคลิปแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันตลอดไปนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ผมก็มากับตัว380นะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่อง H1นะครับซึ่งผมสัญญากับเพื่อนๆไปแล้วนะครับในคราวที่แล้วเนี่ยว่าผมจะมาบอกว่าวิธีการต่อสายในกล่อง H1 เนี่ยมันต่อยังไงนะครับคือตอนนี้ผมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วนะครับหน้าตาก็โปรแกรมก็จะเป็น H1 Helix นะครับตัวนี้แล้วนะครับทีนี้ในส่วนของการต่อสายนะครับการต่อสายเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยดีกว่านะครับครับทีนี้เรามาดูกันใกล้ๆนะครับกับกล่อง H1 นะครับช่อง RC in นะครับก็จะเป็นช่องที่ต่อจาก receive เข้ามานะครับ receive ก็จะเป็นการต่อแบบ S bus แบบเป็นเส้นเดียวแบบนี้นะครับRC in นี่คือ receive นะครับส่วนช่อง L นะครับ L ก็คือ left ก็คือซ้ายนะครับซ้ายก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ส่วน L ส่วน R ก็คือ right ก็คือขวานะครับก็จะคือเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเชื่อมต่อกับตัวนี้นะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัว F ทับ B นะครับ F ทับ B การต่อสายก็เหมือนกล่อง K bar นะครับให้สีเหลืองเนี่ยก็คือมันไปอยู่ข้างล่างนะครับสีน้ำตาลมาอยู่ข้างบนส่วนเทลก็คือหางนะครับโซหางก็คือโซตัวนี้นะครับที่เราดึงสายขึ้นมาเสียบไว้นะครับส่วนคำว่า ESC เนี่ยก็คือสายที่มาจากสปีดคอนโทรลนะครับคือมาจากตัวนี้นะครับก็คือสายก็จะมาตรงนี้นะครับอ้อมขึ้นมานะครับมาเข้าที่ช่อง ESC นะครับส่วนช่อง USB ตรงนี้ก็จะเป็นต่อสายมาจากคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้นะครับจากคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับส่วน GPS ก็คือก็จะต่อเข้ากับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ค้นหาดาวเทียมนะครับในเวลาที่มันบินนะครับตอนนี้คือผมต่อสายแล้วขึ้นไปเป็นสีส้มกับกระพริบนะครับแต่ผมยังไม่ได้คอนเน็กนะครับตอนนี้เราก็พอต่อสายเสร็จแล้วนะครับก็มาที่คอนเน็กชันนะครับก็กดเข้าไปอันนี้ก็เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับรอให้ตัวนี้มันวิ่งจนเต็มนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับขึ้นภาษาจีนอะไรมาก็ไม่รู้อ่านไม่ออกนะก็เราก็กดโอเคผ่านไปนะครับได้แล้วนะครับเนี่ยวิ่งจนจะเต็มเลยนะครับทีนี้พอมันวิ่งจนเต็มแล้วนะครับก็ทำการเชื่อมต่อตรงนี้ก็จะขึ้นไฟสีเขียวนะครับทีนี้เราก็ไม่รอช้านะครับแล้วก็เปิดวิทยุนะครับพอเปิดวิทยุปุ๊บเนี่ยตรงในส่วนของข้างล่างเนี่ยมันยังไม่ขึ้นแถบอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่รีซีฟนะครับที่รีซีฟมันขึ้นไฟสีแดงนะครับตอนนี้เราก็ต้องทำการบ่ายนะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้บ่ายนึกว่าบ่ายไปแล้วนะฮะเดี๋ยวดึงมันออกมาก่อนนะครับมันจะมีที่กดบายกดค้างไว้มันเป็น S bus นะครับกดค้างไว้แล้วนะครับผมว่าชนิดของรีซีฟน่าจะผิดอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนชนิดของรีซีฟนะครับผมไม่หาไม่เจอนะฮะ
ัว SFSS นะครับตอนนี้ขึ้นไปสีเขียวค้างแล้วนะครับก็เราก็ออกมาสังเกตว่าพอเวลาที่เราโยกสตินะครับมันจะมีแถบขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้เราก็มาดูนะครับว่าการทำงานมันถูกต้องหรือเปล่านะครับเรายกทัตเทิลขึ้นนะครับยกทัตเทิลขึ้นมันต้องเต็มไปทางขวาโอเคถูกต้องนะครับมาดูที่เอลิเวเตอร์นะครับเอลิเวเตอร์ขึ้นลงขึ้นลงถูกนะครับหางนะครับขวาซ้ายขวาซ้ายถูกนะครับแอรอนขวาซ้ายขวาซ้ายนะครับแปลว่าถูกหมดเลยนะครับทีนี้ในส่วนของสวิตช์ตัว GPS ตัวนี้อยู่ที่ channel ที่5นะครับเราก็ต้องมาเลือกว่าเราจะใช้ตัวไหนผมจะกำหนดว่าใช้ตัวนี้ละกันเป็นตัว C นะครับอันนี้เราก็เข้าไปที่ Ook Channel นะครับนี่ครับตอนนี้ Channel ที่5ผมเอาสวิตช์ตัวนี้เป็น SWC นี่ครับ SWC ตอนนี้ผมก็ลองโยกสวิตช์ดูมันก็จะเต็มนะครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บโอเคเป็น Channel ที่5ต่อไปอุ้ยนะครับต่อไป channel ที่7นะครับ channel ที่7เนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของการอาร์มมอเตอร์นะครับมันต้องเป็นสวิตช์2ตัวอย่างผมจะใช้ตัวนี้แล้วกัน channel ที่7ก็เลื่อนลงมานะครับผมจะใช้เป็น SWD เป็น SWD แล้วนะครับตอนนี้ก็ลองสับสวิตช์ถูกต้องนะครับต่อมาก็จะเป็นchannel ที่8ก็คือก็จะเป็นออโต้ไฟบินวงกลมเลข8ผมจะใช้เป็นสวิตช์3ขยักนะครับผมจะใช้ข้างนี้แล้วกันข้างนี้มันจะชื่อว่า SWE นะครับ channel ที่8ก็ไปที่ channel ที่8 channel ที่8 SWE SWE แล้วนะครับตอนนี้เราก็ลองซ้ำกัน SWE อ๋อโทษที SWE นะครับได้แล้วนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการเชื่อมต่อนะครับเข้ากับวิทยุนะครับแล้วก็ตัวของ H1 กับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการต่อสายนะครับต่อสายเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็มาเริ่มการคาลิเบตนะครับเชื่อมต่อคาลิเบตแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้านะครับผมจะมาบอกในเรื่องของการตั้งสวอตเพจนะครับแล้วก็ในเรื่องของการคาลิเบตเซนเซอร์อีกทีนึงนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับก็ติดตามชมในคลิปหน้านะครับก็จะเห็น380ลำนี้นะครับบินเดี๋ยวขาสกีจะเปลี่ยนให้นะครับขาสกียังเป็นตีนเป็ดอยู่จริงๆมันเป็นขาสกียกสูงนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ